ชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับพระราชทานรถยนต์เอ็กซเรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำหรับรถยนต์เอ็กซเรย์เคลื่อนที่เป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์แบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์จำนวน2คันซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดซื้อส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวชุด PPE แบบชุดหมีกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวและชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้รวม 700,000 ตัวโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์122ล้านบาทในการจัดหารถยนต์และอุปกรณ์การแพทย์เพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการค้นหาผู้ติดเชื้อและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยเพิ่มอีก7คันจากที่ได้พระราชทานไปแล้ว13คันรวมเป็น20คันสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อในระบบทางเดินหายใจและนำส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลปัจจุบันรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานมีบทบาทสำคัญในการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อสามารถเข้าไปทำงานในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนผู้ปฏิบัติงานทุกคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในหลายพื้นที่ของประเทศ